เรื่องเล่าเพื่อการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกิระดังได้สดับมาโดยพระธรรมกิติวงศ์ทองดีสุรเตโชปท.9ราชบัณฑิตดำเนินรายการโดยภูวิพัฒน์ไพโรจน์ดีทั้งนั้นสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินด้วยกันมานานสามีเป็นคนใจเย็นส่วนภรรยาเป็นคนเจ้าอารมณ์และแสนงอนแต่ก็ทำหน้าที่แม่บ้านไม่บกพร่องวันหนึ่งภรรยาไปธุระกลับมาบ้านเย็นไปหน่อยเลยรีบหุงข้าวทำกับข้าวไว้รอท่าสามีเหมือนเคยเพราะรีบเร่งหุงจึงได้ข้าวสุกแบบสามกษัตริย์คือข้างบนปากหม้อดิบตรงกลางแฉะและที่ก้นหม้อไหม้จะหุงใหม่ก็คงไม่ทันนางจึงหาทางแก้ไขโดยยกสำรับกับข้าวไปที่หน้าบ้านซึ่งอยู่ติดคลองเพื่อให้ได้บรรยากาศสามีจะได้ไม่ต่อว่าเรื่องข้าวพอถึงเวลาสามีกลับมาก็รีบออกไปรับหน้าและพาไปที่ชานหน้าบ้านตักข้าวปากหม้อให้สามีและตัวเองรับประทานกันพอรับประทานไปได้สองสามคำภรรยาก็พูดขึ้นว่าข้าวปากหม้อแข็งไปหน่อยรีบหุงจึงไม่ค่อยสุกสามีตอบแบบเอาใจภรรยาว่าดีเหมือนกันข้าวดิบๆสุกๆกินแล้วมันดีภรรยาดีใจที่สามีไม่แสดงอาการไม่พอใจเมื่อข้าวจานแรกหมดไปรีบตักให้อีกคราวนี้เป็นข้าวแฉะกลางหม้อก็พูดกับสามีว่าจานนี้คงจะแฉะหน่อยคงทานได้แฉะสิดีไม่ต้องเคี้ยวมากของชอบอยู่แล้วสามีตอบเอาใจเหมือนเดิมภรรยาเริ่มหมั่นไส้พอข้าวจานที่สองหมดจึงถามว่าอิ่มหรือยังเมื่อสามีตอบว่ายังจึงคดข้าวส่วนก้นหม้อให้ทานพร้อมทั้งบอกว่านี่ข้าวก้นหม้อใช้ไฟแรงไปหน่อยจึงไหม้ไปนิดสามีก็ตอบแบบเดิมดีสิข้าวไหม้ก็ดีนะหอมดีนานๆได้กินข้าวหอมทีภรรยาหมั่นไส้เต็มแก่ทนไม่ไหวจึงใช้มือทั้งสองจับจานข้าวแล้วโยนโครงไปที่กลางอกสามีสามีซึ่งนั่งหันหลังให้คลองอยู่ไม่ทันระวังจึงหงายหลังตกลงไปในคลองจมไปได้พักหนึ่งแล้วก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับตะโกนว่าดีเหมือนกันกำลังร้อนอยู่พอดีได้อาบน้ำค่อยยังชั่วหน่อยได้สดับมาแค่นี้เรื่องนี้สื่อความให้เห็นว่าการพูดจาที่ฟังดูดีเพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ผู้ฟังด้วยความใจเย็นมองโลกในแง่ดีไม่ติดใจถือสาในเรื่องเล็กน้อยนั้นสามารถจะหยุดสถานการณ์ที่เลวร้ายลงได้ทั้งไม่เป็นเชื้อให้เรื่องลุกลามไปใหญ่โตจนแตกหักกันไปในการคบหาสมาคมกันฉันเพื่อนหรืออยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาจำเป็นต้องอาศัยการพูดจาแบบนี้ทั้งสิ้นจึงจะคบหาและอยู่ด้วยกันยืดโดยเฉพาะคู่สามีภรรยาเมื่ออยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันย่อมกระทบกระทั่งกันบ้างทำสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจแก่กันบ้างเป็นธรรมดาต้องรักษาภาวะให้ดีคือเมื่อฝ่ายหนึ่งเย็นหรืออ่อนเหมือนลิ้นอีกฝ่ายต้องแข็งเหมือนฟันเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำทางถ้าอ่อนด้วยกันทั้งคู่ก็เหลวแก้ปัญหาไม่ค่อยได้หรือแข็งด้วยกันทั้งคู่ก็อยู่กันลำบากเพราะต่างไม่ยอมกันมีแต่จะแตกหักกันไปข้างจึงถ้ายอมเสียฝ่ายหนึ่งทนได้ก็ทนไว้นิ่งไว้ไม่โต้ตอบหรือถ้าจะตอบก็ตอบอย่างมีสติแบบใจเย็นใช้คำพูดที่เป็นน้ำฟังและสบายใจไม่ขัดหูก็จะดับไฟได้
แต่ถ้าตอบแบบไม่ลดลาวาศอกไม่ยอมกันท่าเดียวก็เท่ากับเติมเชื้อไฟเข้าไปก็มีแต่จะลุกลามใหญ่โตสถานเดียวอารมณ์ทำงานชายคนหนึ่งเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปตากอากาศริมทะเลแถวบางแสนผ่านหมู่บ้านอ่างศิลาที่มีโรงงานแกะสลักหินอยู่จำนวนมากจึงแวะรถหน้าโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานใหญ่และมีคนงานจำนวนมากกำลังสลักหินกันอยู่เข้าไปในโรงงานเดินชมรูปสลักหินที่วางเรียงรายอยู่เดินเรื่อยไปจนถึงบริเวณที่ช่างกำลังสลักหินอยู่จึงเข้าไปถามช่างคนหนึ่งซึ่งใช้ค้อนตอกสลักหินด้วยท่าทางขึงขังหน้านิ้วคิ้วขมวดเหงื่อท่วมตัวว่านี่น้องทำอะไรน่ะช่างคนนั้นตอบโดยไม่เงยหน้าด้วยทีท่าไม่พอใจว่าก็กำลังสลักหินอยู่ไม่เห็นหรือไงไม่น่าถามเขารีบเดินหนีไปขืนอยู่ตรงนั้นอาจโดนช่างคนนั้นสลักตัวแทนหินก็ได้พบคนต่อมาซึ่งกระเหงื่อท่วมตัวกำลังสลักหินอยู่เหมือนกันจึงถามเหมือนคนแรกว่าน้องทำอะไรอยู่น่ะอ๋อกำลังทำมาหากินอยู่เขาเงยหน้าตอบไปไม่แยแสไม่ยินดียินร้ายเดินไปอีกหน่อยเห็นชายกลางคนง่วนอยู่กับสลักหินเหงื่อท่วมตัวแต่สีหน้ายิ้มแย้มแบบมีความสุขจึงถามว่าพี่กำลังทำอะไรนะเขาเงยหน้าตอบอย่างยิ้มแย้มและภาคภูมิใจผมกำลังสร้างโบสถ์ครับวัดในชลบุรีนี่แหละเข้ามาว่าจ้างโรงงานให้สลักสิงโตเชิงบันไดโบสถ์ผมนี่ชื่นใจจริงๆได้มีโอกาสฝากฝีมือไว้แถมไปทำบุญด้วยเรื่องก็จบแค่นี้เรื่องนี้สื่อความให้เห็นว่าในการทำงานทุกอย่างย่อมต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันหมดแต่ถ้ามีอารมณ์ในขณะทำงานต่างกันผลที่ออกมาก็จะต่างกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวกล่าวคือในขณะทำงานนั้นหากจิตใจมุ่งไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางที่เป็นศิลปะก็จะได้ความสุขจากการทำงานทำงานอย่างเพลิดเพลินและได้ผลงานที่ประณีตวิจิตรงดงามเพราะทำงานด้วยจิตที่วิจิตรผลงานที่ออกมาย่อมทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจตลอดชีวิตเมื่อนึกถึงตรงกันข้ามหากว่าทำงานด้วยคิดแต่เพียงจะรับค่าจ้างท่าเดียวไม่คิดถึงเรื่องผลงานจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอให้เสร็จไปเป็นใช้ได้ก็จะทำงานด้วยอารมณ์บูดตลอดเวลาเมื่อทำงานด้วยจิตที่มีอารมณ์บูดเสียก็จะเหนื่อยเร็วอยากให้งานเสร็จหรือให้เวลาหมดไปเร็วๆทั้งจะไม่มีความสุขในการทำงานนั้นเลยในการทำงานทุกอย่างถ้าปรับความคิดให้ชอบงานที่ทำคิดถึงผลงานมากกว่าผลเงินและสนุกกับการทำงานได้ย่อมจะเหนื่อยน้อยลงหรือไม่เหนื่อยเลยสไตรทองณการวันหนึ่งปากตั้งตัวเป็นหัวโจกปลุกระดมอวัยวะน้อยใหญ่วางแผนกำจัดท้องเพื่อนรักทั้งหลายพวกเราลำบากกันมานานแล้วท้าต้องเดินไปหาของมาทำกินตาก็ต้องคอยดูทางหูก็ต้องคอยฟังเสียงมือก็ต้องหยิบต้องทำอาหารและป้อนเข้ามาในตัวข้าฟันก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดลิ้นก็ต้องตวัดไปมาให้อาหารลงคอก็ต้องกือลงท้องแต่ท้องสิช่างสบายเหลือเกินไม่ต้องทำอะไรรอแต่อาหารที่พวกเราช่วยกันส่งไปให้อิ่มแล้วก็สบายใจเฉิบอย่างนี้แล้วพวกเรายังจะทนต่อไปอีกหรือมือเท้าตาหูลิ้นคอ
ต่างเห็นด้วยตามที่ปากพูดจึงถามปากว่าแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีเอาอย่างนี้นะเราจะสตรายท้องกันนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเท้าก็ไม่ต้องเดินไปไหนมือก็ไม่ต้องทำอะไรตาก็ไม่ลืมขึ้นมาหูก็ไม่ต้องฟังข้าก็จะไม่อ้าฟันก็ไม่ต้องเคี้ยวคอก็ไม่ต้องกลืนอะไรเอางี้นะท้องมันจะอยู่ได้ให้มารู้ไปรุ่งขึ้นทุกส่วนทำตามข้อตกลงทุกอย่างหยุดหมดร่างนอนแสวอยู่บนที่นอนไม่ลุกไปไหนปากจึงถามพรรคพวกว่าสบายดีไหมพวกเราไม่ต้องทำงานอะไรเลยน่าจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครึ่งวันผ่านไปท้องเริ่มร้องจอกๆเพราะไม่มีอะไรตกถึงตนปากจึงโพนธนากับพวกอีกได้ยินไหมพวกเราท้องมันเริ่มร้องแล้วให้มันรู้สึกบ้างสบายมานานแล้วผ่านไปวันหนึ่งท้องยิ่งร้องผ่านไปคืนหนึ่งท้องเริ่มเงียบเพราะหมดแรงร้องปากจึงบอกพวกอีกเป็นไงพวกเราเห็นหรือยังท้องมันต้องตายแน่จะอยู่ได้ให้มันรู้ไปผ่านไปอีกวันหนึ่งมือและเท้าเริ่มหมดแรงตาลือไม่ขึ้นหูเริ่มอื้อคอแห้งผากเป็นผงปากเองก็เริ่มซีดจะพลิกตะแคงตัวก็ไม่มีแรงทำท้ายที่สุดก็เป็นลมหมดสติตื่นขึ้นมาอีกทีร่างนั้นนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลใจจึงสั่งสอนว่าพวกเราเอาแต่อารมณ์แค่ไม่พอใจท้องและเชื่อปากที่คอยุ่ยแย่ไม่ได้คิดให้รอบคอบเลยเกือบตายกันไปหมดวันหลังอย่าทำอย่างนี้อีกทุกอวัยวะนิ่งเงียบไม่กล้าโต้แย้งใจเพราะเห็นฤทธิ์ของการสตรายท้องกันดีแล้วเรื่องนี้สื่อความให้เห็นว่าในการอยู่ร่วมกันนั้นก็เหมือนกับอวัยวะในร่างกายที่แตกต่างกันไปและต่างก็มีหน้าที่ทำแตกต่างกันไปทำมากบ้างน้อยบ้างหนักบ้างเบาบ้างสุดแล้วแต่หน้าที่จะให้เหมือนกันหรือเท่ากันคงไม่ได้แต่เมื่อทำงานอย่างสอดประสานกันแล้วก็จะพาให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ทำได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรคิดรังเกียจหรืออิจฉาริษยาอีกคนหนึ่งหรือหลายคนที่ทำหน้าที่เบาๆและทำไม่มากเท่าตนธรรมชาติสร้างสรรค์อวัยวะในร่างกายมาให้ทำหน้าที่สอดประสานกันดีอยู่แล้วหากส่วนใดชำรุดหรือไม่ทำหน้าที่ก็จะพากันวิบัติล้มตายไปด้วยกันที่อายุยืนอยู่ได้ก็เพราะอวัยวะสามัคคีพร้อมเพียงกันทำหน้าที่ของตนไปนั่นเองคนในสังคมในหมู่ในคณะก็เช่นเดียวกันย่อมแตกต่างกันเป็นปกติทั้งหน้าที่การงานความรู้ความสามารถตลอดถึงความคิดความอ่านถ้าใช้ความต่างกันนั้นมาสอดประสานกันอยู่กันด้วยความเอื้อเฟื้อให้อภัยยินยอมผ่อนปรนอดทนต่อกันได้ก็ย่อมอยู่สุขสบายด้วยกันทั้งหมด